ตุลาการมีบ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางกรุงกลายเป็นทุ่งสังหารประเทศที่ผู้นำทานอิฐทานปูนเป็นของหวานประเทศกูมีประเทศกูมีสำหรับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไม่มีใครไม่รู้จักเพลงประเทศกูมีของกลุ่มศิลปินเพลงแร็ปที่ชื่อ Rap Against Dictatorship หรือ RAD ที่กลายเป็นสัญลักษณ์เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคือฮอกกี้เดชาธรบำรุงเมืองถูกตำรวจจับกุมเมื่อ20สิงหาคม2563ตามหมายจับของศาลที่จังหวัดสมุทรปราการในข้อหายุยงปลุกปั่นตามกฎหมายอาญามาตรา116พ.ร.บ.การชุมนุมโรคติดต่อและอื่นๆร่วม7ข้อหาพร้อมผู้ต้องหาร่วม8รายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อ18กรกฎาคม2563ภายหลังศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราววงเงินคนละ 100,000 บาทแต่ห้ามกระทำการใดๆในลักษณะเดียวกันกับคดีนี้อีกสำหรับฮอกกี้เดชาธรบำรุงเมืองมีชื่อในวงการเพลงแร็ปว่าฮอกแฮกเกอร์เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจบการศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวและนักภาคกีฬามวยสถานีโทรทัศน์ SMM TV ในเครือสยามสปอร์ตก่อนที่จะผันตัวมาเป็นทีมงานเบื้องหลังหรือคิวให้กับรายการแข่งขันเพลงแร็ปที่ชื่อว่า Rap Is Nowแต่ที่ช่างชื่อเสียงให้กับฮอกกี้คือเพลงประเทศกูมีซึ่งเผยแพร่ผ่าน YouTube เมื่อเดือนตุลาคม2561ซึ่งเขายังรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม RAD และยังแต่งเพลงแร็ปวิจารณ์เหตุบ้านการเมืองอีกมากดาชีวิตคู่เพิ่งแต่งงานกับภรรยาไปเมื่อกลางปี2561และมีบุตรสาว1คนอายุประมาณ2ขวบแม้ในวันนี้เขากลายเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงแต่ก็เชื่อว่าเส้นทางการเมืองและดนตรีของเขายังอีกยาวไกลตราบใดที่ยังมีแฟนคลับทั้งสองวงการให้การสนับสนุน